มาหลายปีอ่ะจนนั่นแหละสภาพพื้นที่ป่ากว่า2ไร่เศษที่มีลักษณะคล้ายถูกเผาไหม้บริเวณโคกเท่าคำพาป่าบ้านคำบอนเวียงชัยริมถนนสายบ้านผือกุดจับหมู่3ตำบลหนองแวงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีที่มีการพบชิ้นส่วนกระดูกซึ่งคล้ายกับของมนุษย์และวัตถุพยานอื่นเช่นเศษยางรถยนต์และขนลวดกระจายอยู่ในพื้นที่รวม16จุดซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นจุดที่เคยพบศพนายทุนเงินกู้บ้านดงบังตำบลโนนทองอำเภอบ้านผือและเก็บชิ้นส่วนไปก่อนหน้านี้แล้วขณะที่จากการตรวจสอบพบว่าในพื้นที่ดังกล่าวเคยเกิดเหตุฆาตกรรมเผาอำพรางมาแล้วหลายคดีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและพบว่าส่วนใหญ่มีเจ้าหน้าที่รัฐหรือตำรวจรับจ้างวันฆ่าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอีกทั้งชาวบ้านละแวกนั้นไม่มีใครกล้าเป็นพยานหรือยอมปริปากให้ข้อมูลแต่อย่างใดพื้นที่บริเวณนั้นจึงกลายเป็นทุ่งสังหารเผานั่งยางเรื่อยมาย้อนกลับไปเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2552เกิดเหตุอุ้มฆ่าเผาแม่แอร์โฮสเตสที่หายตัวออกจากบ้านพักตำรวจสภ.บ้านเทื่อมอำเภอบ้านผือโดยผู้ต้องหาซัดทอดว่าได้จ้างตำรวจให้ไปอุ้มและฆ่าทิ้งแต่เจ้าหน้าที่หาศพไม่พบจึงเชื่อว่าถูกนำไปเผานั่งยาง9มิถุนายน2557พบศพเจ้าแม่เงินกู้ถูกเผานั่งยางที่โคกเท่าคำพาตำบลหนองแวงอำเภอบ้านผือสืบสวนตำรวจในพื้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ไม่สามารถจับกุมดำเนินคดีใครได้เนื่องจากพยานไม่ให้ความร่วมมือซึ่งจุดที่เผานั่งยางของคดีนี้รวมอยู่เป็น1ใน16จุดของคดีล่าสุดที่ตรวจพบ13มิถุนายน2557สามารถจับกุมดาบตำรวจปราโมชบุบศรีเนื่องจากพบพัวพันคดีอุ้มฆ่าและเป็นผู้มีอิทธิพลพร้อมของกลางอาวุธสงครามจำนวนมากซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำกลางอุดรธานีจนถึงขณะนี้27มกราคม2558ช่างทำเฟอร์นิเจอร์ถูกฆ่าเผานั่งยางบริเวณป่าละเมาะริมถนนบ้านผือท่าบ่อบ้านดงหวายยังจับกุมคนร้ายไม่ได้อย่างไรก็ตามจากคดีล่าสุดทางตำรวจภูธรภาค4ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและประชุมติดตามความคืบหน้าพร้อมด้วยพนักงานสอบสวนและตำรวจพิสูจน์หลักฐานเพื่อเร่งหาที่มาของชิ้นส่วนกระดูกและวัตถุพยานอื่นโดยหากพบว่าเป็นชิ้นส่วนของมนุษย์จริงก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดต่อไปทีมข่าวจริง Spring News รายงานนะครับที่สภ.บ้านผือนะครับเมื่อ